ูดถึงวันนี้อ้าวดีๆอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันลุ้นโชคนะคะบางคนก็ไม่มีโชคแต่ว่าบางคนเนี่ยโชคดีมากแต่เราจะบอกว่าคนที่โชคดีคนนี้เนี่ยเป็นพี่ตำรวจ2คนด้วยกันหวยออกอะไรอะคุณโสพล630โอ้โห630มาดูก่อนนี่ไปดูรางวัลก่อน968 630อันนี้คือรางวัลที่1ซึ่งคนที่โชคดีที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยถูกรางวัลนี้แหละเขาถูกรางวัลนี้แล้วค่ะโถเอาอันนี้ขอดูหน้าหน่อยสิว่าคนที่ได้รางวัลที่1งวดนี้ได้เงินไป30ล้านบาทหน้าตานี่ค่ะเศรษฐีนะคะเศรษฐีใหม่เพนพันดูไว้หน้าตาคนรวยหน้าแบบนี้จ้ะ30ล้านนะจ๊ะพี่จ๋านะคะพี่เขาอยู่กรุงเทพนี่เองนะจ๊ะชื่อว่าร้อยตำรวจตรีชานรงค์องอาจเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.บางโพงพางที่เขาโชว์เนี่ยก็คือรางวัลที่1นะจ๊ะรางวัลที่1กี่ใบ5ใบด้วยกันโอ้โหพี่ก็บอกว่าอย่างงี้ก็บอกจริงๆอ่ะไม่ได้คิดจะซื้อนะแต่ว่าเมื่อคืนฝันใช่ไหมโอ้โหเขาบอกเขาฝันว่าเห็นเด็กผู้ชายปะแป้งขาวมาเล่นด้วยแล้วให้อุ้มตื่นเช้ามาบอกเอาเดี๋ยวเช้าเนี้ยตั้งใจว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ซะหน่อยแล้วไปเจอแม่ค้าขยันขยอให้ซื้อเออจริงๆก็จะไม่ซื้อหรอกนะแต่ว่าแม่ค้าขยันขยอให้ซื้อแล้วก็ไปเห็นกับข้อความทางไลน์ที่เขามีส่งกันมาเนี่ยแล้วแกบังเอิญแหละแล้วว่าคนมีโชคอะพี่คนมีโชคเนี่ยยังไงเขาจะถูกเขาก็ถูกนะแล้วไปสังเกตเห็น630บนแผงเหลือเยอะสุดเขาก็เลยเหมามาเลยจะ5ใบพอรู้ว่าถูกรางวัลที่1นี่โอ้โหตื่นเต้นดีใจนะคะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาบอกภรรยาคนแรกนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวบอกภรรยาเป็นคนแรกเออบอกเป็นคนแรกบอกภรรยาเป็นคนแรกเดี๋ยวพี่เขาจะเดือดร้อนเออนั่นแหละก็บอกว่าจะนำเงินทั้งหมดเนี่ยแหละไปให้ลูกชายนะจ๊ะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเก็บไว้ใช้บ้านปลายชีวิตใช้หนี้ก่อนจริงๆแล้วพี่เขามีหนี้อยู่ประมาณล้านหนึ่งเขาบอกจะใช้หนี้ก่อนล้านหนึ่งแล้วก็จะนำเงินให้ลูกให้เมียไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันไม่คิดจะไปลงทุนเพราะว่าคิดว่าเก็บเอาไว้แบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ยังไม่ลาออกนะจะเป็นตำรวจต่อโอ้โหเพราะว่าเขาเป็นอาชีพที่รักมากทำงานมา32ปีแล้วเตรียมจะไปขึ้นเงินวันจันทร์นี้นี่เลยหน้าตาเอาไปดูหน้าตาของเศรษฐีอีกคนนึงค่ะอีกคนนึงเป็นตำรวจเหมือนกันเป็นดาบตำรวจหญิงวรุณการสรัญวิรพงศ์นะครับคนนี้อยู่ที่เพชรบุรีถูกรางวัลที่1เหมือนกันแต่คนนี้ได้6ล้านนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาบอกว่าที่ภาพที่ออกมาเนี่ยคือถ่ายรูปเพื่อนเห็นนะคะก็เพื่อนสังกัดบอกว่าเจ้าตัวเฮลั่นที่ทำงานเลยทันทีที่รู้ว่าถูกรางวัลที่1นะคะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าเก็บตัวเงียบไปบ้านพักนะไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะว่าไม่อยากเป็นข่าวเกรงว่าจะมีญาติมาพบมากขึ้นเพนพันก็จะเก็บตัวเงียบแบบนี้แหละค่ะ คุณโสพลต่อให้จะสนิทกันขนาดไหนดิฉันก็จะไม่มีทางบอกคุณโดยเด็ดขาด